สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับก็พี่จะทำชาดำน้ำผึ้งปั่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เอาไว้สำหรับดับกระหายนะครับในช่วงที่อากาศโคตรจะร้อนอย่างนี้นะครับผมส่วนประกอบก็ใช้แค่3อย่างครับก็คือชาดำนะครับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำแข็งเท่านั้นเองครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเราก็เทน้ำผึ้งนะครับลงไปในแก้วนะครับผมตัวเนี้ยถ้าเกิดพี่ใช้ปริมาณ400ซีซีนะครับเราก็ใช้ไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับโอเคแล้วก็เทลงไปนะครับจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับเราจะไม่ไปในตรงนี้ทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งมันจะมีความหนืดนะครับเพราะบางทีเนี่ยความหนืดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คนให้ร้ายเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะไปแบบไม่ค่อยรวมตัวเท่าไหร่นะครับโอเคครับพอเราคนให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะเราก็เทนะครับชาผสมน้ำผึ้งนะครับลงไปนะครับในโถปั่นนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำแข็งครับเอาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับนี่โอเคครับเมื่อเราใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มปั่นเลยนะจ๊ะแล้วน้ำแข็งที่ใช้นะครับควรจะเป็นขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับมันจะได้พักได้ง่ายนะครับโอเคครับนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดเราใช้แบบน้ำแข็งนะครับที่มันเล็กๆเนี่ยก็ปั่นง่ายๆอย่างเงี้ยครับผมโอเคจ้าคราวนี้ก็ลินใส่แก้วนะนี่สีสันก็สวยงามครับผมนี่ถ้ามองไกลๆนะครับก็เหมือนกับนี่นะครับน้ำไอ้นั่นน่ะชานมนะครับคราวนี้เรามาชิมรสชาติครับอร่อยครับมันก็ได้รสชาติชาดำที่มีความหวานออกมานะครับก็แบบความหวานเป็นอ่อนนะครับเพราะน้ำผึ้งเนี่ยเป็นหวานแบบอ่อนๆถ้าเกิดใครนะครับแบบว่าพี่อั้นผมชอบน้ำผึ้งเยอะๆนะครับก็ใส่ไป3ช้อนโต๊ะได้นะครับแต่พี่อั้นชอบความหวานแบบพอดีนะครับก็ใส่ไปช้อนโต๊ะครึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวจบการพาทำคลิปนี้ไปในเบียงเท่านี้นะครับเจ้าก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับที่กำลังสนใจนะครับกับน้ำผึ้งเกรดดีๆนะครับพี่ก็จำหน่ายอยู่นะครับกับน้ำผึ้งตราพี่ชายการครับซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่อั้นเองครับกับราคาขวดละ50 บาทครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ